วัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ชมปลา3ชนิดด้วยกันนะครับที่เป็นปลาน้ำจืดนะครับที่ได้มาแสดงในงานของดีเมืองนารากันในวันนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งอันที่จริงนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับที่มาแสดงไว้นะครับแต่สำหรับคลิปนี้3ชนิดด้วยกันนะครับที่จะพูดถึงนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ชมดูเพลินๆพร้อมกับข้อมูลของปลานิดๆหน่อยๆนะครับที่เป็นข้อมูลที่มาจากที่เขาได้ให้ข้อมูลมาไว้นะครับก็นะครับตัวแรกนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นปลาก้างพระร่วงปากพลุนะครับเป็นปลาที่มีขนาดเล็กแล้วก็ชอบกินอาหารแมลงน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในที่มันได้อาศัยอยู่นะครับซึ่งปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาที่ชอบอยู่เป็นกลุ่มชอบอยู่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในระดับกลางน้ำแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพืชน้ำหนาแน่นนะครับจะมีพืชน้ำเยอะๆนะครับซึ่งปลาตัวนี้ก็จะชอบอาศัยในที่เป็นแบบนั้นนะครับลักษณะของปลาชนิดนี้นะครับจะเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปลาก้างพระร่วงนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับชื่อของปลานี้ก็คือปลาก้างพระร่วงปากพลุนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับปลาก้างพระร่วงนะครับซึ่งปลาก้างพระร่วงเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ปลาก้างพระร่วงปากพลุปลาชนิดนี้นะครับลำตัวของมันจะยาวกว่านะครับคลิปหลังเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าและมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีคล้ำในส่วนที่เป็นกลางลำตัวของปลาชนิดนี้นะครับจะมีแถบที่เป็นสีดำพาดตามแนวยาวนะครับแล้วก็คลิปสายสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อนแล้วก็จะมีหนวดสีคล้ำนะครับส่วนถิ่นที่พวกมันชอบอาศัยอยู่นะครับก็จะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำน้ำท่านนะครับที่มีกระแสน้ำไหลแรงในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยนะครับส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะพบได้เฉพาะถิ่นป่าพลุโต๊ะแดงนะครับที่จังหวัดนราธิวาสเท่านั้นนะครับซึ่งในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ยังไม่เคยได้พบนะครับก็จะเป็นในลักษณะป่าพลุโต๊ะแดงเสียมากกว่านะครับส่วนชนิดที่2นะครับที่อยากจะให้ชมนะครับก็คือปลาสลิดหรือปลาใบไม้นะครับซึ่งปลาสลิดนี้นะครับมีขนาดลำตัว15ถึง25เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเป็นปลาที่ชอบกินพืช
ป็นอาหารนะครับเช่นกินหญ้ากินสาหร่ายแล้วก็แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กนะครับปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับในแหล่งน้ำนิ่งไม่เกิน 5-10 ตัวนะครับแล้วก็ลักษณะลำตัวของปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาที่มีความเป็นปลาที่มีลำตัวที่หนาแล้วก็มีความยาวกว่านะครับหัวโตนะครับคลิปหลังของตัวผู้มีส่วนปลายยื่นยาวนะครับเช่นเดียวกับคลิปก้นคลิปอกใหญ่ตาโตปากเล็กอยู่สุดปลายจะงอยปากนะครับคลิปหางวาวตื้นปลายมนตัวมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาลคล้ำมีแถบยาวตามลำตัวแต่ข้างแก้มตั้งแต่ข้างแก้มจนถึงกลางลำตัวสีดำและมีแถบเฉียงสีคล้ำตลอดแนวลำตัวด้านข้างและหัวครีบมีสีคล้ำนะครับครับก็เป็นปลาที่ชอบอาศัยในพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆและก็พืชน้ำมากๆนะครับปลาสลิดหรือปลาใบไม้ชนิดนี้นะครับก็สามารถพบได้ทั่วไปนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็มีทุกภาคเลยนะครับเป็นปลาที่พบได้ง่ายกว่าอีก2ชนิดที่พูดถึงไปแล้วนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่กำลังจะพูดถึงในชนิดของปลาต่อไปนะครับส่วนชนิดที่3นี้นะครับก็จะเป็นปลาพลวงชมพูนะครับปลาชนิดนี้นะครับจากข้อมูลบอกว่าตัวที่โตเต็มวัยเนี่ยจะมีขนาด25ถึง35เซนติเมตรเป็นปลาที่ชอบกินผลไม้ป่านะครับแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆตลอดจนไส้เดือนดินมดปลวกลูกกุ้งฝอยลูกปลาขนาดเล็กๆแล้วก็สาหร่ายแล้วก็สาหร่ายน้ำจืดและซากอินทรีเป็นอาหารนะครับมีรูปร่างคล้ายปลาเวียนนะครับซึ่งปลาเวียนเนี่ยก็เป็นปลาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับปลาพลวงชมพูนะครับแต่ลำตัวเนี่ยจะเครียวและเป็นทรงกระบอกมากกว่าในส่วนหัวค่อนข้างมนริมฝีปากหนาปากกว้างเล็กน้อยใต้คางมีติ่งเนื้อสั้นๆมีหนวด2คู่เห็นอย่างชัดเจนในส่วนของเกล็ดปลาชนิดนี้นะครับจะมีเกล็ดปลาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็คลิปหลังมีก้านแข็ง1อันคลิปหางว้าวลึกคลิปก้นสั้นลำตัวด้านบนนะครับมีสีคล้ำอมน้ำตาลด้านข้างลำตัวสีเงินเหลืองชมพูหรือสีทองนะครับปลาชนิดนี้นะครับในประเทศไทยพบเฉพาะในทางภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นนะครับตั้งแต่จังหวัดปัตตานีไปจนถึงประเทศมาเลเซียโน่นเลยนะฮะอาศัยอยู่ในลำธารหรือแม่น้ำที่มีป่าร่มครึ้มรวมถึงบริเวณน้ำตกสำหรับจังหวัดนราธิวาสนะครับพบมากที่สุดในบริเวณต้นแม่น้ำสายบุรีนะครับ
ซึ่งจะเป็นแม่น้ำที่มีหินและก็น้ำไหลเชี่ยวด้วยนะครับปลาชนิดนี้ชอบอยู่ในพื้นที่แบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็เป็นปลาที่พบได้น้อยมากเลยนะครับแล้วก็พบยากด้วยนะครับนะครับเป็นปลาพวงชมพูนะครับซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยจะเรียกปลาตัวนี้ว่าปลากึ๋นเลาะนะครับซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้ออร่อยมากมากเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะได้กินมันสักตัวเนี่ยก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับ